รอทสช.นัดเคาะวันที่11กรกฎาคมส่งบิ๊กตู่ชิงนายกรัฐมนตรีหรือไม่แจงวุ่นตั้งวิปสกัดพทแตกแถวอนุชาเผยรวมไทยสร้างชาติประชุมวันที่11กรกฎาคมถกแนวทางลงมติไม่คอนเฟิร์มส่งชื่อบิ๊กตู่ชิงนายกรัฐมนตรีหรือไม่ขอคุยกันก่อนชี้ตั้งวิปประสานเป็นเรื่องปกติเมื่อเวลา 9:45 น.วันที่6กรกฎาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงการประชุมพรรคว่าจะประชุมในช่วงบ่ายวันที่11กรกฎาคมก่อนประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่12กรกฎาคมซึ่งเป็นเรื่องปกติต้องประชุมทุกวันอังคารเพื่อทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคโดยเฉพาะส.ว่าจะมีวาระอะไรบ้างหรือแนวทางการลงมติจะไปในทิศทางใดผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคจะเสนอรายชื่อชิงนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุชากล่าวว่ารอให้พูดคุยในวันที่11กรกฎาคมก่อนขอดูภาพรวมก่อนในวันดังกล่าวน่าจะมีข้อสรุปเพื่อให้เป็นในทิศทางที่เข้าใจตรงกันทั้งหมดเมื่อถามว่าหากเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคหรือไม่นายอนุชากล่าวว่าต้องรอการประชุมเพราะจะมีการพูดคุยแง่มุมต่างๆหลังจากประชุมเสร็จโฆษกพรรคจะแถลงให้ทราบเมื่อถามว่าชื่อของพลเอกประยุทธ์ยังมีสิทธิ์เสนอได้ใช่หรือไม่นายอนุชากล่าวว่าตรงนี้ไม่ทราบเป็นเรื่องของพรรคที่ต้องดูอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อถามถึงการตั้งวิปรัฐบาลเดิมไว้เพื่อประสานงานกันนายอนุชากล่าวว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านจะต้องมีผู้ทำหน้าที่วิปเพื่อจะได้ประสานงานกับฝ่ายบริหารกับทางรัฐบาลโดยตรงส่วนฝ่ายค้านมีไว้ประสานงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเมื่อถามย้ำว่าซีกรัฐบาลเดิมจะตั้งมาไว้ประสานงานกันใช่หรือไม่นายอนุชากล่าวว่าเป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นและนำเสนอแนวคิดแต่ยังไม่ได้ประสานกันในรายละเอียดต้องดูหลังประชุมพักในวันที่11กค.ก่อนว่าเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวเป็นแนวคิดที่แม้จะต่างพักกันแต่มีแนวคิดเดียวกันซึ่งจะพูดคุยกันว่าแนวทางการลงมติหรืออะไรต่างๆจะเป็นในแนวทางใดอาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อประสานงานกันเป็นเรื่องปกติของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยได้เห็นด้วยในเรื่องนี้หรือไม่นายอนุชากล่าวว่ายังไม่ได้คุยกับพรรคภูมิใจไทยเลยยังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับสภาเมื่อถามว่ากังวลเกี่ยวกับท่าทีของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ในกรณีโหวตเสียงแตกจากขั้วรัฐบาลเดิมนายอนุชาปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี่คือคำสั่งประชาชนสิทธาย้ำเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันให้แน่นอย่ามองคลุมถุงชนสิทธาเตือนเพื่อไทยก้าวไกลต้องจับมือกันให้แน่นไม่เล่นตามกติกาที่เอื้อสืบทอดอำนาจปชต.จึงจะชนะเผด็จการลั่นนี่คือคำสั่งของประชาชนเน็บอย่ามองเป็นคลุมถุงชนวันที่6กรกฎาคม2566นาวาตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทยทสท.โพสต์เฟซบุ๊กนาวาตรีสิทธาธิวารีซิต้าดีวารีระบุว่าอีก7วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีการกำหนดให้สว.เลือกนายกรัฐมนตรีคือมนต์ดำที่เนติบริกรฝังไว้ให้ในรัฐธรรมนูญ60ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง1ปีจะเสื่อมมนต์ขลังวันที่14พฤษภาคม66ประชาชนที่รักประชาธิปไตยทั้งรุ่นใหม่รุ่นใหญ่แห่กันออกไปเลือกตั้งมอบศรัทธาและฝากความหวังไว้กับพรรคเพื่อไทย
และพรรคก้าวไกล2พรรคใหญ่ต้องจับมือกันให้แน่นไม่เล่นตามกติกาที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจประชาธิปไตยจึงจะชนะเผด็จการถ้าแยกกันเดินคือการผลักประเทศไทยกลับไปอยู่ใต้อำนาจท็อปบูธเผด็จการทำให้อีก 4-8 ปีข้างหน้าอย่างน้อยหนึ่งลุงจะวุ่นวายกับการเมืองเหมือน9ปีที่ผ่านมาอย่าเล่นตามเกมที่เผด็จการวางเอาไว้เราต้องดึงมาเล่นในเกมประชาธิปไตยประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้สองพรรคต้องช่วยกันเอาชนะเผด็จการให้ได้โปรดอย่ามองเป็นการคลุมถุงชนมันคือคำสั่งของประชาชนที่มาจากศรัทธาประชาชน กิตติศักดิ์ย้ำไม่โหวตพิธาเชื่อสว.หนุนเพื่อไทยถ้าสลัดก้าวไกลออกกิตติศักดิ์ย้ำไม่โหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีชี้ยังไม่รู้คู่แข่งเป็นใครระหว่างอุ๊งอิงเศรษฐาเชื่อสว.หนุนเพื่อไทยถ้าสลัดก้าวไกลออกวันที่5กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาสว.ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ถึงจุดยืนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าการตัดสินใจไม่เลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรืองดออกเสียงค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแต่ยังไม่เห็นหน้าตาของคนที่มาแข่งต้องขอดูว่าเป็นใครจะเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหรือนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยจะพิจารณาตรงนี้นิดหนึ่งต้องแยกกันชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยจะมาติดอยู่กับพรรคก้าวไกลหรือเปล่าสมมุติถ้าพรรคเพื่อไทยสลัดพรรคก้าวไกลออกไปแล้วคิดว่าตรงนั้นน่าจะได้รับการสนับสนุนจากสว.ทั้งนี้ในการโหวตน่าจะครั้งเดียวก็พอคงประเมินกันได้แล้วสมมุตินายพิธาไม่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมคงจะตัดสินใจสว.ต้องการให้บ้านเมืองผ่านไปได้ไม่ใช่ว่าพอโหวตนายพิธาไม่ผ่านไม่มีพรรคก้าวไกลแล้วเสนอใครมาก็ไม่เอาไม่ใช่อย่างนั้นนายกิตติศักดิ์กล่าวอ๋อมสกาวใจฟาดใครผู้ใหญ่ที่ไม่เคยรับไหว้ลั่นเลือกแล้วจะอยู่ข้างประชาชนอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ก้าวเท้าลงสนามการเมืองครั้งแรกกับพรรคเพื่อไทยสำหรับอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์แม้จะไม่ประสบผลสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่ความมุ่งมั่นบนเส้นทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยยังคงเดินหน้าต่อล่าสุดสาวอ๋อมออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ก่อนฝากถึงผู้ใหญ่ที่ไม่เคยรับไหว้ทำให้รู้ว่าผู้ใหญ่ไม่น่าเคารพเป็นยังไงพร้อมยืนยันเจตนาชัดเจนขอเลือกอยู่ข้างประชาชนโดยระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้อ๋อมนะคะอย่างที่เคยบอกอ๋อมมีวันนี้มีอยู่มีกินก็เพราะประชาชนมอบชื่อเสียงให้กราบขอบพระคุณจากใจค่ะขอบคุณผู้ใหญ่บางท่านเช่นกันที่ไม่แม้แค่จะรับไหว้อ๋อมทำให้อ๋อมรู้ว่าผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเคารพเป็นอย่างไรถ้าเจอกันอีกอ๋อมก็ยังจะไหว้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนถ้าพบเจอกันทักทายถ่ายรูปด้วยกันได้นะคะบางทีอ๋อมอาจไม่ทันมองทักได้ค่ะพร้อมแปะแคปชั่นย้ำว่าเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างประชาชนชัดเจนค่ะขอบคุณภาพไอจีมุมซากาโอใจ